ครับผมไปถึงต่างจังหวัดทำอะไรนี้ด้วยคือเขาได้มีพูดคุยกับเราก่อนไหมก่อนเขาจะแบบเหมารถตู้ไปไม่มีบางครั้งเขาก็เซอร์ไพรส์เราแล้วแบบเราเห็นไหมไงพอไปถึงเขาดีใจนะคือมีบางงานเป็นต่างจังหวัดที่ต้องนั่งเครื่องไปแต่ว่าแฟนคลับคือเขาอยากไปด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราแต่ว่าเราก็เริ่มสังเกตแล้วตอนเช้าไปสนามบินว่าแบบเอ๊ะคนกลุ่มนี้หายไปไหนวะสุดท้ายไปเจอที่สนามบินต่างจังหวัดเขามาเหมารถมากันเต็มเลยความรู้สึกแวบแรกเราก็เราดีใจแวบสองคือมายังไงคือเราเป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงเขาว่านั่งรถมาว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วขากลับล่ะกลับเครื่องกลับไหมอ๋อโอเคแล้วอย่างช่วงแรกๆที่เขาตามไปเนี่ยเขาตามไปเป็นจำนวนกี่คนก่อนแรกแหละครับแล้วย้อนกลับไปเมื่อหลายปีมีคนตามตั้งแต่ 3-4 คนนะเขาก็ยังตามไปงานต่างจังหวัดเหมือนกันตอนนั้นใช่ครับแต่โอ้ย้อนกลับไปเมื่อก่อนผมเริ่มเข้ามาวงการก็มีคนตามมา 5-6 คน 10 คนเดี๋ยวนี้คือแบบก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่รักเรารักที่เราเป็นเราเขาก็อยู่กับเราเขามีความสุขเราก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เขาก็ตามเราผลงานล่าสุดก็มีนั่งรถตู้ไป13คันแล้วก็มีรถส่วนตัวประมาณแบบ100เกือบ50คนอ่ะแล้วแบบเหมือนวินาทีแรกที่แบบเราเห็นเขาเนี่ยเราก็แบบในวันนี้มันคาดไหมว่าจะมาถึงวันนี้ของเราวันที่แบบมีแฟนคลับตามไปเยอะขนาดนี้เลยอ่ะจริงๆเราทำงานเราทำในส่วนของเราไม่เคยคาดหวังว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ในเมื่อวันนี้มันมีแบบนี้ขึ้นมาเราดีใจนะเราอิ่มมากเรามีความสุขมากนะครับเราก็มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เราก็พยายามบอกแฟนคลับมันเป็นช่วงของชีวิตนะเราทำวันนี้ให้มันดีทำให้มีความสุขสวยงามมาตามผมไม่ว่าแต่ว่าถ้ามาตามผมมีความสุขกลับไปทำงานต้องทำงานให้ดีขึ้นนะน้องๆหลายคนก็มาตามพี่ไหมแต่เราก็พยายามบอกเขาว่าหนูมาตามพี่ไหมแต่ว่าหนูต้องตั้งใจเรียนนะเขาเคยบอกไหมว่าเหตุผลอะไรเขาถึงแบบตามเรามาขนาดนี้ไกลขนาดนี้มีหลายเหตุผลจริงๆเราเหมือนเราพูดมันก็พูดเหมือนพูดถึงตัวเองนะมันแบบเอาง่ายๆคือเขามีความสุขที่มาเราบางคนอาจจะมีเราเป็นต้นแบบในบางอย่างอาจจะเป็นการใช้ชีวิตบ้างอาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่หลักๆคือเขามีความสุขในการได้มาอยู่กับเราเห็นไหมน้องว่าแบบตามแบบนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายเราเคยได้ถามเขาไหมว่าแต่ละทริปที่ไปเนี่ยหมดไปเท่าไหร่กันบ้างเคยถามครับเคยถามมีพี่ๆบางคนนะก็อยู่ด้วยกันมานี่7ปีแล้วตั้งแต่เข้าวงการมาเคยสรุปตั๋วเครื่องบินให้ดูปีนึง 200,000 เลยนะเฉพาะแค่ตามเราใช่ครับ แล้วเราบอกยังไงกับเขาบ้าง เราก็เอาตัวเราเกรงใจเขานะแต่ว่าคือถ้ามองในมุมของชีวิตผมว่าน้องๆพี่ๆที่มาหาผมเขามีความสุขในการทำงานมากขึ้นผมว่ามันโอเคนะแต่ผมก็พยายามบอกเขาว่าแต่ให้จัดการกับเงินในกระเป๋าดีๆให้เวทดีๆว่าเงินเก็บเท่าไหร่เงินใช้เท่าไหร่พยายามให้ความรู้พวกนี้แต่ว่าแน่นอนเหมือนเขามีเป้าหมายระยะสั้นซึ่งผมว่ามันดีมากเป้าหมายระยะสั้นเส้นงานผมเนี่ยเดือนนึงมันออกมา10งาน20งานสมมติเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาอยากไปจังหวัดไหนคือผมไม่เคยบอกว่าต้องมาทุกจังหวัดผมมีแต่บอกว่าเอาที่อยากไปเอาที่มีความสุขเอาที่พร้อมแต่พอเขาดูตารางงานผมแล้วสมมติวันนี้วันที่1เอาวันที่22พี่ไม่มีงานที่สุราษฎร์ไม่เคยไปสุราษฎร์แล้วอยากไปเขาก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้น20วันนี้ไว้แน่นอนในการทำงานเนี่ยวันที่1ถึงวันที่22ก็จะมีความสุขมากเลยเพราะว่าเขาจะไปถึงวันนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีในการตั้งเป้าหมายระยะสั้นซึ่งผมพยายามเอาตรงเนี้ยมาสอนเขาในการใช้ชีวิตด้วยชีวิตเป้าหมายอีกแบบนึงเนี่ยเป้าหมายในการตรงเนี้ยเป็นแบบนี้ต้องมีเป้าหมายในการทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่ด้วยกันสอนกันฮะดูแลกันไปเป็นเวลาแบบมีไปกันเยอะๆเนี้ยเราก็มีแบบช่วยกันแชร์ช่วยแชร์กับเขาด้วยไหมอะไรเงี้ยช่วยครับช่วยมันไม่ใช่หน้าที่นะแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำว่าในแนวคิดของผมเนี่ยสั้นๆก็คือว่าเราไปทำงานเรามีแต่ได้แน่นอนแล้วเราได้ค่าจ้างงานเราไม่ต้องเสียสักบาทเลยตัวเครื่องบินนู่นนี่แต่เวลาเข้ามาหาเราอ่ะเขาเสียแต่เริ่มต้นแล้วเสียเงินค่าเครื่องนู่นนี่ผมก็เลยอยากจะจริงๆเขาไม่เคยต้องการจากผมแต่ผมแค่อยากจะดูแลเขาคืนบ้างเช่นบางงานผมอาจจะจ่ายค่าข้าวให้บางงานอาจจะไม่ได้จ่ายทั้งหมดแต่ให้เขาจ่ายน้อยที่สุด อะไรแบบนี้ก็ต้องคุยกันคุยให้ความรู้สึกมันลงตัวจริงๆเขาจะบอกว่า
ไม่ไม่ต้องพี่ไม่ไม่ต้องพวกหนูอยากไปหาพี่ไม่เฉยเออพวกพี่โอเคพี่แฮปปี้เดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรผมอยากทำแล้วหลังจากแฟนมิตติ้งครั้งที่สองที่ผ่านไปเนี่ยเราได้แบบพาแฟนๆไปเที่ยวไปแบบพักผ่อนอะไรกันเนี่ยจริงๆทุกครั้งที่ผมไปทำงานต่างจังหวัดอยู่ในที่ไหนก็ช่างมันเหมือนการพักผ่อนอยู่แล้วผมไม่ได้ไปทำงานแล้วไปกลับมาเลยคือมันเป็นจังหวัดที่เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปวันนี้เราไปทำงานแล้วเราก็มีแฟนคลับไปด้วยเราไปเที่ยวกันมันก็เลยเกิดแฮชแท็กขึ้นเที่ยวทั่วไทยไปกับไม้พัทรเดชเหมือนไปจังหวัดไหนเนี่ยอย่างน้อยๆแหละก็ต้องไปกินจังหวัดเนี้ยต้องไปกินอะไรที่มันอร่อยของจังหวัดเราก็จะขนเงินไปเรียกว่าทททต้องเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราแล้วแหละขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วจริงๆแบบพอมีแฟนมีตติ้งครั้งที่สองแล้วเราแพลนถึงครั้งที่สามหรือยังแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเยอะเลยอ่ะยังไม่ได้แพลนเลยทุกครั้งที่เราจัดมีตติ้งตั้งแต่ครั้งแรกมาจัดครั้งสองเราก็ไม่อยากจัดเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำอ่ะที่ผมทำนะคือผมทำมันดีที่สุดทุกครั้งในทุกๆงานแล้วพอมันดีผมทำสุดกำลังของผมแล้วครั้งที่สามผมก็คิดไม่ออกแล้วผมไปทำอะไรให้มันดีกว่านี้แสดงว่าเราก็มีความกดดันอยู่เล็กน้อยก็ไม่เชิงกดดันคือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีอยู่แล้วเราอยากจะเก็บมันไว้ในความทรงจำแต่ถ้าอนาคตมีเป็นแฟนเขาอยากให้เราจัดเยอะเขาคิดถึงเราเราก็คงต้องทำเชื่อว่าแน่นอนแล้วเพื่อนอยากให้จัดแน่ๆเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอยากจะเจอเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยนี่คิดๆจะเล่นเมื่อคืนนอนฝันพอดีใช่นะเป็นแบบมีคอนเสิร์ตของเราเลยเป็นคอนเสิร์ตเลยเล่าเรื่องไม้พัทรเดชเลยนี่แล้วเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับจากครั้งที่แล้วจัดมิทติ้งไปจริงๆก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟมิทติ้งอีกพาแฟนคลับประมาณจำไม่ได้ละ 20-30 คนไปดูหนังแบบส่วนตัวเป็นรางวัลจากการจัดมิทติ้งครั้งที่แล้วที่มาร่วมกิจกรรมกันก็ยังไม่ได้ทำเลยกำลังหาเวลาอยู่นะครับไม่ว่าอาจจะเป็นปลายปีนี้ไหมหรือว่าปีนี้มันปีใหม่แล้วนะปลายปีมันไกลไปนะก็บางคนต้องเก็บเงินต้องแบบเก็บตัวไงไม่เอ็กซ์คลูซีฟคือผมอยู่กับทุกคนไปดูหนังประมาณจริงๆเขาก็ถามผมมาแล้วล่ะคือในกิจกรรมอ่ะผมให้เขียนความประทับใจในงานแล้วก็แท็กรูป IG ผมมาแล้วผมจะเลือกแค่ประมาณ 20-30 คนแล้วเขาแท็กมาเยอะมากแล้วเราเอาวิธีไหนไปเลือกผมก็ใช้วิธีการแคปทุกคนแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็มาอ่านก็คือเหมือนเราก็ใส่ใจในทุกๆอย่างที่แฟนคลับแท็กเข้ามาด้วยอย่างนึงเราอยากจะอ่านมันเป็นพลังบวกนะเราอยากรู้ว่าความรู้สึกของคนที่นั่งอยู่ที่เข้ามาหาผมเขารู้สึกยังไงคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนคลับตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าศิลปินดารากับแฟนคลับกับตัวนักแสดงแล้วใช่ไหมมันแบบมันอยู่ที่ศิลปินจะนิยามคำว่าแฟนคลับมากกว่าเผมนิยามเขาว่าณวันนี้เขาคือครอบครัวใช่แค่นั้นเราแบบสั้นๆคือผมพยายามรักเขาให้เหมือนคนในครอบครัวนะเวลาเรามาเจอกันเหมือนน้องมันก็เหมือนน้องผมณวันนี้เราคือครอบครัววันหน้าเราไม่รู้แต่ณวันนี้ที่เรามาเจอกันอยากให้ความรักมันบริสุทธิ์ที่สุดผมพยายามใส่ตรงนี้เข้าในกลุ่มแฟนคลับผมซึ่งมันก็ดีมากๆเลยแฟนคลับผมไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะอะไรกันไม่เคยตีกันเรื่องเล็กน้อยไม่มียืมเงินกันด้วยทุกคนคิดได้ถูกทางแล้วเราแล้วยังไงกันกับใครอันนี้เราก็ไม่รู้ให้เขาพูดดีกว่า